ในช่วงนี้เนี่ยศาสนาเราเนี่ยนะครับเอาว่ากันตรงๆเนี่ยนะมันเหลือน้อยลงมากๆแล้วนะครับพระภิกษุก็เหลือน้อยญาติโยมที่เป็นชาวพุทธถึงแม้ในสัมมโนครัวจะมีเยอะแต่ที่จะมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาในสมาธิที่มีจิตวิญญาณของพุทธศาสนาจริงๆเป็นที่ตั้งของพระสัทธรรมจริงๆเนี่ยก็เหลือน้อยนะครับทั้งที่มันน้อยๆอยู่เนี่ยแหละนะครับที่จะรักธรรมรักวินัยที่จะประพฤติปฏิบัติชอบก็มีน้อยเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เริ่มมีมากคือเรื่องการแตกความสามัคคีเพราะฉะนั้นก็เราต้องรวมพลังกันไว้นะครับสมัคคานังตโปสุโขนะครับนะถ้าเกิดเรามีความพร้อมเพียงกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับนะแล้วก็มีความเพียรในการที่จะมุ่งนำพระศาสนาให้สืบต่อไปจนถึง 5,000 ปีนะครับนะความสะดวกความสบายในกิจการงานพระศาสนาก็จะง่ายขึ้นนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาการปกป้องพุทธศาสนาจะมีสองอย่างนะครับปัจจุบันคือการตัดเนื้อร้ายกับการสร้างเนื้อดีการตัดเนื้อร้ายก็คนไหนมีวาทะแปลกๆก็จะออกไปปราบนะครับเขาเรียกจอมยุทธถือกระบี่ก็มีนะครับไม่ถือกระบี่ก็มีนะบางคนก็ถือตำราไปด้วย iPad บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับเป็นจอมยุทธแบบมีกระบี่เอาไว้ปราบบุคคลที่มีความเห็นไม่เหมือนกันนะครับบุคคลก็จำแม่นไม่พกกระบี่นะครับไปที่ไหนก็สามารถที่จะชี้แจงอะไรได้ชัดเจนหมดนะครับอันนี้ก็มันอยู่ในช่วงที่ศาสนากำลังถดถอยนะครับตอนนี้ทั้งภัยจากนอกศาสนาก็ดีนะครับก็มีกำลังมากภายในพระศาสนาเองเนื่องจากบรรพชิตคฤหัสถ์ไม่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาในสมาธิมันก็มีนะก็คือทำลายศาสนาด้วยตัวเองนะครับศาสนาในใจของตัวเองด้วยตัวเองคิดไปคิดมาแล้วคนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาในพระธรรมวินัยมันหายากนะครับนะตอนนี้หายากแล้วมีโอกาสได้บวช ด้วยแล้วมาฟังธรรมก็ยิ่งหายากนะครับที่ยากสุดคือเรื่องของการฟังธรรมตอนนี้ขอให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายเที่ยวไปในโลกด้วยเมตตามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะครับในเพื่อนสาธมิกทั้งหลายอยู่ที่ไหนให้เรามีความสุขนะครับ